และว่ากันว่าในช่วงหลังออกพรรษาก็มักจะมีปูแป้นลอยเป็นจำนวนมากในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีนะคะโดยชาวบ้านตลอดจนนักท่องเที่ยวค่ะก็ออกมาตักปูแป้นที่ลอยมาตามน้ำหลังเทศกาลออกพรรษาโดยทางชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและเทศบาลตำบลเกวียนหักก็มีการจัดงานนะคะดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาติเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวด้วยค่ะการดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาตินะคะจะเริ่มกันตั้งแต่ช่วงเวลากลางวันก็จะมีเรือทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่มาให้บริการนักท่องเที่ยวออกไปดูปูแป้นชมเหยี่ยวแดงชมหมู่บ้านชาวประมงชมธรรมชาติสองฝั่งคลองส่วนการตักปูแป้นก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปเรือจะเริ่มออกจากฝั่งนะคะโดยให้บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการออกไปตักปูโดยคิดค่าบริการเป็นรายหัวหัวละ100 บาทออกให้บริการเที่ยวละชั่วโมงครึ่งนะคะโดยคนขับเรือก็จะมีการขับเรือออกจากท่าเรือมุ่งหน้าไปยังแหล่งที่มีปูแป้นอาศัยอยู่ซึ่งจะอยู่ในป่าจากป่าสะแม้ปูแป้นจำนวนนับร้อยนับพันนับหมื่นตัวก็จะลอยออกมาตามน้ำทั่วบริเวณลำคลองซึ่งก็เป็นอย่างนี้ทุกปีเลยนะคะในช่วงของหลังออกพรรษาก็จะมีเรือเล็กเนี่ยนับ10 ลำแบบนี้นะคะก็จะดับเครื่องแล้วก็ลอยไปตามซอกตามซอยต่างๆเพื่อตกปูเพื่อตักปูขึ้นมาซึ่งก็จะได้ทั้งตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่นะคะบางครั้งเนี่ยชาวบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าถ้าน้ำดีลมดีปูเป็นร้อยเป็นพันก็จะออกมาพร้อมๆกันเฉลี่ยเนี่ยเรือเล็ก1 ลำจะตักปูได้ตั้งแต่2-5 กิโลกรัมโดยประมาณซึ่งหากนำไปขายก็จะได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ200 บาทนะคะซึ่งการจัดงานดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาติทางผู้จัดงานมุ่งเน้นค่ะบอกว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยววิถีชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีรายได้ทั้งจากการให้บริการล่องเรือชมธรรมชาติล่องเรือเพื่อไปตักปูมีรายได้จากการขายอาหารในบริเวณงานให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้การดำรงอยู่ของชาวชุมชนธรรมชาติของชุมชนธรรมชาติของปูโดยปูส่วนหนึ่งก็จะถูกปล่อยคืนสู่ธรรมชาติงานดูปูแป้นชื่นชมธรรมชาติในทุกๆปีก็จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัดในภาคตะวันออกที่ทราบข่าวพาครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมากสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ